3ชั้นอบวุ้นเส้นนะคะตามไปดูในคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ป้ามิตรจะพามาทำ3ชั้นอบวุ้นเส้นนะคะก็จะมีหมู3ชั้นนะคะล้างให้เรียบร้อยแล้วก็มาหั่นชิ้นพอคำเราก็เลือกหมู3ชั้นที่มีมันน้อยนะคะติดมันน้อยมากก็จะมีวุ้นเส้นแช่น้ำให้เรียบร้อยนะคะให้นิ่มค่ะอันนี้ก็จะเป็นรากผักชีขิงกระเทียมนะคะพริกไทยค่ะพริกไทยป้ามิตรไม่ตำนะคะจะใส่เป็นเม็ดๆค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะรสดีแล้วก็ผงชูรสนะคะอันนี้ก็ซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะใส่ไว้ที่เดียวกันเลยค่ะพริกไทยป่นค่ะต้นหอมกับขึ้นช่ายหั่นค่ะต่อไปเราไปตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะรอให้น้ำมันร้อนค่ะพอน้ำมันร้อนค่ะเราก็เอารากผักชีพริกไทยขิงกระเทียมใส่ลงไปผัดให้หอมค่ะพอหอมแล้วนะคะเราก็จะเอาหมู3ชั้นใส่ลงไปค่ะผัดต่อไปให้หมู3ชั้นสุกค่ะแล้วเราก็จะดุ่มด้วยน้ำตาลผงปรุงรสแล้วก็ซอสค่ะใส่ลงไปพร้อมกับซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วน้ำปลาซีอิ๊วดำค่ะใส่ลงไปเลยค่ะผัดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำนะคะเราจะเคี่ยวหมู3ชั้นให้นิ่มก่อนค่ะเคี่ยวไปประมาณ20นาทีนะคะน้ำก็จะลดลงนะคะงวดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาวุ้นเส้นใส่ลงไปค่ะปิดฝาไว้แป๊บนะคะแล้วเราก็จะเอาใบขึ้นช่ายกับต้นหอมใส่ลงไปค่ะปิดฝาไว้อีกประมาณ2นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักขึ้นใส่จานเลยค่ะวุ้นเส้นเหนียวนุ่มนะคะหมู3ชั้นเราก็จะนิ่มน้ำจิ้มเราก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำทานดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะน้ำจิ้มรสจัดป้ามิตรขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตาม
พื่อเป็นกำลังใจให้ป้ามิตรทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆโชคดีมีความสุขทุกๆท่านเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ